3คุณหมอให้ดูงานแก้ไขกระดูกซี่โครงนะครับนะคนนี้ทำมา3แล้วนะครับนี่จะเป็นครั้งที่4นะครับนะวันนี้ปัญหาคือว่าปลายเนาะมันก็ไม่โด่งนะครับนะปลายไม่โด่ง2คือว่ามันซิลิโคนไม่เกาะนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับนะนี่ซิลิโคนไม่เกาะคือว่าโยกไปซ้ายไปขวานะครับนะนั่นคือคนนี้2ปัญหาที่เราต้องการแก้ไขคือ1ยกสูงแล้วก็แก้ซิลิโคนไม่เกาะแล้วมันก็เอียงนิดหนึ่งไปทางขวาๆนะครับหมอจะใช้ตัวกระดูกซี่โครงนะครับแค่นี้ออกมาได้ยาวพอควรน่าจะแข็งแรงมั่นคงนะครับมานี่แก้ครั้งที่3นะคนไข้พบหมอครั้งที่4นะครับตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนตัวไอนะใส่มาแล้วมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่าซิลิโคนท้องซิลิโคนมันลื่นนะครับมันไม่ได้เกาะนะหมอเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้กระดูกซี่โครงนะครับที่หมอให้ดูเคสนี้กระดูกเหลือนะครับลักษณะกระดูกเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีความแข็งแรงนะนี่หมอบิดมันแข็งแรงแต่ถ้าซิลิโคนนะครับมันอ่อนเกินไปที่จะยกปลายนะครับถ้าใครที่จะยกปลายจมูกนะครับก็อย่ารอแก้เกิน3รอบ4รอบนะครับให้มาใช้กระดูกซี่โครงนะครับนะแบบนี้นะครับจะได้ไปสวยแต่ก็มั่นคงแข็งแรงนะครับทดสอบคือว่าพิสูจน์แล้วมันไม่ทรุดลงนะครับนะความแข็งแรงมีไปตลอดชีวิตได้นะครับที่ปรึกษาแกนคลินิก